สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะมาต่อจากคราวที่แล้วนะคะจะแต่งประโยคให้ดูนะว่าคราวที่แล้วเนี่ยปวยพูดถึงคำสรรพนามทั้งหมดแล้วนะคะมีตั้งแต่เป็นประธานตั้งแต่เมื่อ EP ต้นๆนะคะแล้วก็เป็นแสดงความเป็นเจ้าของแบบที่มีสิ่งของตามหลังแสดงความเป็นเจ้าของแบบที่ไม่ต้องมีสิ่งของตามหลังแล้วก็กรรมนะคะกรรมก็คือผู้ที่ได้รับผลจากการกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะคะคราวหน้านะคะพอจะคุยรายละเอียดถึงคำที่บอกตำแหน่งที่ตั้งเขาเรียกว่า preposition แล้วก็สามารถที่จะใช้บอกเวลาได้ด้วยนะคะวันนี้นี่มาแต่งประโยคกันก่อนนะคะการแต่งประโยคนะคะก็คือการจับคู่ประธานกับคำกับกริยาต่างๆเนี้ยที่เรียนไปแล้วนะถ้าใครไม่ได้ดูคลิปแรกๆนะคะกลับไปดู EP 1 EP 2ถึง EP 6นะ EP นี้เป็น EP ที่7นะคะเป็นการจับคู่คําให้เหมาะๆกับประธานที่เราใช้นะคะมาเริ่มกันเลยแล้วกันนะเราจะพูดถึงประธาน I ก่อน I จะเอาคําที่เป็นเจ้าของมาใช้ได้ยังไงนะผมจะเริ่มจาก I am a teacher ก่อนนะ I am เหมือนกับที่เราเริ่มต้นกันมานั่นเองนะคะเราจะเปลี่ยนสีเป็นสีน้ำเงินแล้วกัน I am a teacher อันนี้ก็คือประธานคือ I นะคะใช้ verb to be คือ am a teacher ก็คือบอกกล่าวให้รู้ว่าเป็นอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งในที่นี้บอกให้รู้ว่าเป็นคุณครูมีอาชีพเป็นคุณครูนะคะแล้วก็จะใช้ verb to have I have a house I have a house นะก็บอกให้รู้ว่าฉันมีบ้านนะฉันมีบ้านแล้วเราก็จะใช้ความเจ้าของและ My house is small เราก็บอกว่า My house is small แล้วก็บอกบ้านฉันเนี่ยเล็กนะ My house is small แล้วเราก็จะบอกอีกว่า the small house the small house พูดถึงตัวบ้านเฉยๆ is my แบบนี้เราไม่ต้องมีคำว่า house อะไรข้างหลังนะ the small house is my นะแล้วเราก็จะบอกว่ามีคนอยู่กับฉันเราจะใช้คำว่ามีเป็นกรรมนะคะเราจะบอกว่า my parents live withมีอย่างนี้นี่นะคะอ่ะประโยคต่อไป we ใช้กับ verb to be อะไรจ๊ะเราจะเขียนเหมือนข้างบนเลยนะเหมือนข้างบนเลยอ่ะผมก็ copy มาเลยแล้วกันนะ copy มาเลยแล้วเราก็เปลี่ยน we ใช้กับอะไรคะ we ใช้กับ are และ teacher เราจะใช้ are ไม่ได้แล้วเพราะว่า teacherต้องเข้ากับ we ที่เป็นหลายคนนะคะ we are teacher แล้วก็ we ก็ต้องเหมือน we เหมือนเดิม we have a house คือพวกเราเนี่ยอยู่บ้านมีบ้านหลังเดียวกันนั่นเองนะคะแล้วก็ my ก็เปลี่ยนเป็น our house is small our house is small แล้วก็ the small house is ไม่ใช่ my แล้วนะเป็นอะไร the small house isHours นี่แล้วก็ My parents live with arts แบบนี้นะคะคราวนี้มาอยู่บ้างอยู่เปลี่ยนไปด้วยกันนะคะเดี๋ยวเปลี่ยนตรงนี้เป็นตัวเล็กหน่อยอยู่อะไรคะอยู่ใช้กับ verb to be you are a teacher you are a teacher เพราะอยู่คนเดียว you are a teacher นี่คือตัวคนพูดไม่ใช่ตัว you ตัวคนพูดคือ I พูดกับ you นะYou are a teacher แล้วก็บอกว่า You have a house แล้วคราวนี้เป็นเจ้าของ Your house is small ตรงนี้ยังไม่มี S นะคะเพราะว่าเราต้องใช้ตัวที่ต้องมีสิ่งของตามหลัง Your house is small The small house is ตรงนี้ก็คือ Yours มี S นะคะและตรงนี้จะไม่ใช่ my แล้วนะตรงนี้ก็จะเป็น your parents live with ใคร
วิทยูค่ะข้างบนบนเห็นข้างบนผิดนะข้างบนไม่ใช่ my parents นะคะต้องเป็น our parents live with us ต่อไป day นะคะ day อะไรคะ verb to be they are teacher me is นะคะเพราะว่าพูดถึงพวกเขาหลายคนแล้วก็เป็นประธานอีก they have a house มีบ้านหลังเดียวนะคะมีบ้านหลังเดียวแล้วก็เป็นเจ้าของของ they their house is small the small house is อะไรคะ is thereสงสัยไหมว่าทำไม the small house ถึงใช้ is ไม่ใช้ are เพราะว่าคนอยู่หลายคนเหมือนกับ our เงี้ยเพราะว่าประธานคือ house หลังเดียวนะคะ house หลังเดียว house หลังเดียวเปรียบเทียบเท่ากับชื่อคน1คนนะคะคือข้างบนนี้ก็ต้องใช้ verb to be คือ is นะคะ is คือข้อมูลบอกกล่าวสิ่งใดสิ่งหนึ่งอันนี้ก็เหมือนกันนะคะis small อันนี้ก็คือบอกให้รู้ว่าบ้านหลังเล็กนะคะแล้วต่อมา their parent ตัวนี้ไม่ต้องมี s นะคะเพราะว่ามีสิ่งของมีสิ่งหนึ่งตามหลัง their parents live with them อย่างนี้นะคะอ่ะต่อมา Tom and Joy เปรียบเสมือนเพราะหูโพสไงสองคนนะคะ Tom and Joy อยู่ข้างบนนี่นะคะใช้ Tom and Joy are teachers มี S นะคะเพราะว่าสองคนแล้ว Tom and Joy เปรียบเสมือนหลายคนใช้สรรพนาม They have a house เหมือนข้างบนเลยแสดงความเป็นเจ้าของ Their house is small แล้วก็ The small house isThere มี S นะคะแล้วก็ there เหมือนเดิมแบบไม่มี S นะคะเพราะมี parents ตามหลัง their parents live with them นะคะอันนี้เกินบทย่อขนาดบรรทัดนี้อันเดียวนะคราวนี้มาถึงต่อไปนะคะประธานเป็นเอกพจน์คนเดียว he ข้างล่างนี้นะคะ verb to be ใช้ is นะคะ he is a teacher he อะไรคะ he has ตอนนี้เป็น has นะนี่ตรงนี้นะ he has a house นะคะแล้วก็จาก he แสดงความเป็นเจ้าของที่ต้องมีบ้านตามหลังนะคะมีสิ่งของตามหลังก็เป็น hisHouse ตรงนี้นะคะ His house is small. The small house is his นะคะไม่ใช่ him นะตรงนี้เป็นเจ้าของนะคะ is he ตัวนี้นะคะตัวนี้แล้วก็ his parents live with ใครคะผู้ชาย him นะคะแล้วก็ she เหมือนกันนะคะ she นี่ copy his มาได้เลยนะคะเหมือนกันเลยมีเปลี่ยนเล็กน้อย she นี่ copy มาแล้วก็ she is a teacher แล้วจาก he ก็ต้องเปลี่ยนเป็น she has a house ตรงนี้ก็จะเป็น her house is small the small house is her นะคะตรงนี้ต้องมี s ด้วยแล้วก็Her parents live with her นะคะตรงนี้ไม่ต้องมี s นะตรงนี้เป็นตัวกรรมนะคะงงไหมอ่ะตรง her his นี่งงไหมแล้วต่อมาเป็น it นะคะ it เนี่ยจริงๆแล้วอ่ะ it ต้องเป็นอย่างอื่นนะ it เป็น teacher ไม่ได้นะ it is a house อย่างนี้ it isa dog it is a teacher ไม่ได้ it is a dog นะคะมันเป็นหมาแล้วก็ it has ตรงนี้ต้องเป็น it has a house หมาก็ต้องมีบ้านหมาไง his house is small the small house is it's ก็ได้นะคะหรือถ้า
เราจะเรียกหมาของเราเป็นชีเป็นฮีตามเพศก็ได้นะถ้าเป็นอย่างนั้นก็จะเป็นฮีเป็นชีเหมือนข้างบนนะคะแล้วก็มา its parent its parent ไม่มี s นะคะมี s มี s ถูกแล้ว its parent ตรงนี้ต้องเป็นตัวใหญ่ its parents live with it ถ้าเป็นหมาเพศเมียแล้วเราจะใช้เป็นเหมือนคนเปลี่ยนเป็นเพศเงี้ยก็ใช้เหมือนกับ he กับ she เหมือนเดิมนะคะ live with him live with her อย่างนี้นะคะแล้ว Tim เนี่ย Tim เป็นเพศชายใช้เหมือนนี่เลยใช้เหมือน he เลยนะคะ copy มาได้เลยนี่นี่นะคะ Tim is a teacher he has a house his house is small the small house is hisHis parents live with him. นี่นะคะก็คือทั้งหมดนะคะรายละเอียดเพิ่มเติมพจน์จะค่อยๆอธิบายเจาะๆไปทีหลังเรื่อยๆนะคะตอนนี้เนี่ยยังอยู่ที่เบื้องต้นก่อนถ้าเรารู้จักตัวคำที่ประกอบเป็นประโยคได้เราจะได้เอามาแต่งประโยคโดยการจับคู่ให้ถูกต้องว่าตัวไหนใช้กับอะไรนะคะวันนี้เท่านี้ก่อนครั้งหน้าโบจะพูดถึงคำ preposition ให้อีกทีหนึ่งแล้วเราก็จะแต่งประโยคที่ใช้ preposition แล้วก็ใช้คำแสดงความเป็นเจ้าของใช้ประธานใช้ verb to be หรือใช้ verb to have do did that verb ก็ว่ากันไปนะคะเอาไว้ถึงตอนที่โบคุยแล้วโบนึกอะไรได้คุณก็จะเห็นว่าประโยคจะออกมายังไงนะตอนนี้นะคะทุกคนก็น่าจะพอแต่งประโยคกันได้บ้างแล้วถึงแม้ว่าจะยังมีความสงสัยงุนงงงุนงวยก็ไม่เป็นไรนะคะดู EP 1 2 3 4 5 6 7ต่อเนื่องกันมาแล้วกันแล้วก็ลองหัดแต่งดูจับคู่ให้ได้มีคำถามคอมเมนต์เอาไว้ได้เลยนะคะไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ